สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID Xshot นะครับซึ่งเป็น ID ไก่ของพ่อค้านะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ใช้นะครับเป็นไก่เวล120บาทนะครับไม่ใช่120บาทดิไก่เวล120นะครับซึ่งของก็ตามภาพตามที่เห็นเลยนะครับซึ่งมันเล็กไปนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างนะครับราคานี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะครับซึ่งมีอยู่11 ID นะครับก็คือมีอยู่11รหัสนั่นแหละนะครับเผื่อมีคนต้องการเยอะนะครับซึ่งถ้าซื้อไปแล้วก็ถ้าจะปั๊มไปเวล121ก็เพิ่มอีก70บาทนะครับแถม 50,000 คิวฟรีออนฟรีนะครับแล้วก็ออนวันละ120นาทีนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เลยธนูกิจกรรมยิงแม่งเลยแล้วก็ออนครบ120นาทีนะครับเป็นเช็คชื่อ25วันนะครับโอเคนะป่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ID กว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเวล120นะครับอันนี้เป็นตัวที่2นะครับผมตัวแรกขายไปแล้วแหละนะครับก็เหลืออีก11 ID นะครับจาก12 ID นะครับโอเคก็สถิตินะครับ Q date นะครับนี่เห็นไหมค่า 15,000 ไม่ใช่ดิ 153,000 นะครับตาย2นะครับแล้วก็ชนะ258นะครับแพ้เสมอ0นะครับเห็นไหมสกอร์สวยๆนะครับอัตราชนะ100เห็นไหมโอเคไปเราไปดูของในตัวดีกว่าซึ่งของในตัวก็จะแจกฟรีนะครับที่ล็อกอินแต่ละวันตามเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็นี่เลยตามที่เห็นนี่เลยนะครับอันนี้เป็นปืน Assault Rifle ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Sniper นะครับโอเคต่อมาก็ลูกซองไม่มีซัมเมชิงกันปืนกลเบาปืนกลหนักแล้วก็พวกบาซูก้าพวกปืนบอมอะไรงี้นะครับแล้วก็อาวุธรองนะครับปืนพกทั้งหลายแหละนะครับนี่มีธนูด้วยนะครับแล้วก็อาวุธระยะประชิดนะครับจากนั้นก็จะเป็นระเบิดนะครับนี่เลยนะครับต่อมาก็เป็นพวกชุดเซตตัวละครนะครับนี่เลยก็คือมันแจกฟรีครับมันแจกฟรีแล้วก็รับทุกวันที่มันแจกนะครับก็คือวันที่ล็อกอินตามเวลาทุกเวลาของมันเลยนะครับทุกช่วงทุกกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นพวกสีสามบนล่างนี้ปีกมีปีกวิ่งบวก2นะครับตัวจากที่สูงไม่เจ็บแล้วก็ EXP บวก100นะครับนี่มีปีกวิ่ง5อยู่เหลืออีก47วันหัวหน้าถุงมือยังเหลืออยู่2วันเหลือ3วันนะครับปากหูนี่มีถาวรเนี่ยตามที่เห็นเลยเนี่ยครับพวกแบ็คกราวด์ไอเทมการ์ดอะไรพวกนี้มีชุบนะครับชุบแจกฟรีกันโซตั๋วอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเอาไว้อัพบ้านเนี่ยแล้วก็เพิ่ม EXP แล้วก็คัมภีร์อีก19ชิ้น Empoint อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแพ็ค AKTH ถาวรไม่รู้เปิดได้แล้วไม่อยากเปิดแล้วก็พวกไข่แล้วก็พวกกล่องที่ได้จากออน 20,000 นาทีอะไรเงี้ย 12,000 นาที20,000 นาทีเนี่ยสุ่มได้ถุงมือบ้างดาบไฟบ้างอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงมีอยู่3ฟองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับมีสัตว์เลี้ยง AI กับสัตว์เลี้ยงลิงนะครับมีอยู่2ตัวนะครับสกิลมีเหลือไหมมีอยู่3สกิลนะครับ Power Miracle ไม่มีแล้วก็รถมีแค่ซาบารุกากานะครับซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปดูชิ้นส่วนหลอมดีกว่ามีอะไรบ้างมีนะครับมีครบแล้วนะครับ400ชิ้นนะครับหลอมได้เป็นอันไหนวะคิลเลอร์คืออันไหนวะจำนวนไม่พอทำไมจำนวนไม่พออ๋อจำนวนไม่พอเพราะว่าเราต้องเอาอันนี้มาเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปแยกอีกทีนึงนะครับนี่เข้ามามันจะเป็นสัตว์แป๊บนึงนะถ้ามันสลับช่องนี้วะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับซึ่งตัวนี้เวล120นะครับก็
ค่าจะจ้างปั๊มให้ไป121ก็70บาทนะครับตามที่บอกไว้นะครับนี่รายละเอียดตามนี้เลยนะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซพ่อค้าคนนี้ไว้นะครับไม่ต้องไปทักไปถามนะครับว่าเกรียนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าอะไรงี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่โกงแน่นอนอันนี้เพื่อนผมเองเครดิตในกลุ่มมีเยอะแน่นอนครับเครดิตในเกมนี่แหละเพราะว่ารู้จักกันมา2จะ3ปีแล้วคนเนี้ยนะครับเป็นพ่อค้าหลายๆคนน่าจะรู้จักถ้าอยู่ในกลุ่มเกมนะครับถ้าเกิดใครไม่อยู่ในกลุ่มก็ไม่น่าจะรู้จักแหละแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นเกมเนี่ยก็น่าจะรู้จักบ้างแหละผีๆใครก่อนอ่ะนะครับก็ไม่ต้องไปทักไปถามเขานะครับว่าเกียร์หรือเปล่าบางคนก็แบบมาซื้อโค้ดอะไรกับผมก็ทักนู่นทักนี่แหละว่าโกงหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่ซื้ออยู่ดีนะครับโอเคยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซเขาไว้เลยแล้วกันนะครับก็คือติดต่อโดยตรงไปเลยนะครับราคา 1,500 บาทนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม